เจ็ดโมงวันนี้ชูวิทย์ขึ้นเครื่องบินไปลอนดอนอจากลอนดอนจะเดินทางต่อไปอยังสกอตแลนด<อ>์ปลายทางที่สกอตแลนด์มีอะไรทำไมต้องไปกันที่สกอตแลนด์คำตอบก็คือที่สกอตแลนด์มีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งหมอคนหนึ่งของที่นั่นเป็นลูกเขยของชูวิทย์กระมลวิสิทธ์ลูกชายที่เกิดจากเมียมแมมเป็นหมอ Oh. และเป็นหมอที่สกอตแลนด์นี่แหละก็คือท่านที่ว่านี้ใช่ไหมคะถูกต้องอดังนั้นดังนั้นการตัดสินใจไปไปรักษาตัวระยะสุดท้ายที่สกอตแลนด์ก็ด้วยเหตุผลหนึ่งที่นั่นลูกเขยของตัวเองเป็นหมออยู่แต่อีกเหตุผลนึงผมควรพูดไหมเนี่ยคิดก่อนให้เวลาคิดก่อนแต่คงแต่แกคงไม่ว่าหรอกคือที่อังกฤษเนี่ยเขามีกฎหมายการรุนยาฆ่า